สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มมีผักมีมะเขือแตงกวาผักดองค่ะแล้วก็มีปลาย่างวันนี้จะมากินน้ำพริกตาแดงค่ะมีปลาย่างปลาหมึกทอดแล้วก็ปลาสลิดไข่เค็มค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มจะมากินน้ำพริกตาแดงเนาะสั่งมาจากเพจนึงค่ะได้สั่งได้แล้วค่ะน้ำพริกตาแดงของเลิฟเจนนะคะพยายามจะสั่งเขาหลายรอบแต่แบบสั่งไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วพอดีเมื่อวานนี้เขาเอามาส่งใช่ไหมเพื่อนๆแม่ส้มก็ตั้งใจจะกินนะส่วนเช้านี้น้องค่ะน้องเอาน้ำพริกตาแดงแบบสูตรที่บ้านอะแบบใส่มะม่วงอะค่ะมาให้ดูซิสีน้ำพริกตาแดงแตกต่างกันอันนี้เป็นน้ำพริกตาแดงที่เขาขายกันที่มีขายกันแหละแต่บ้านแม่ส้มจะเป็นสีแบบนี้ค่ะคือพริกอ่ะจะไม่คั่วจะใช้พริกขี้หนูแห้งอะค่ะไม่คั่วเลยเพื่อนๆเอาไปโขกเลยค่ะโขกใส่มะม่วงที่บ้านจะใส่มะม่วงด้วยนี่ค่ะเหมือนน้ำพริกปลานะแต่ไม่ใช่จ้ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมน้ำพริกของเลิฟเจนกันค่ะว่าจะตรงใจของแม่ส้มนะคะไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นนะคะเพราะว่ายังส่วนใหญ่อะถ้าขายมันจะติดหวานเนาะเดี๋ยววันนี้เราชิมของเขาดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอชิมก่อนน้ำดับแรกหอมค่ะกลิ่นเหมือนน้ำพริกเผาถ้าเป็นแม่ส้มก็จะเรียกน้ำพริกเผาอันนี้เป็นตาแดงปลากรอบค่ะชิมของเขาก่อนนะคะชอบค่ะชอบเพราะอะไรเพื่อนเพื่อนเผ็ดแบบเผ็ดนะคะแล้วก็ไม่ติดหวานแม่ส้มไม่ค่อยกินน้ำพริกอย่างเงี้ยติดหวานค่ะแต่ถ้าเป็นน้ำพริกเผาอะไรอย่างเงี้ยทำเองก็จะหวานแต่ก็น่าจะหวานน้อยกว่าคนอื่นค่ะอร่อยเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเผ็ดไม่หวานนัวอร่อยอันนี้เขาไม่ได้จ้างนะคะแม่ส้มเอามากินเองอยากกินเห็นน้องเขากินก็เลยเอามากินขออนุญาตเขาแล้วล่ะค่ะเมื่อเช้านี้ขออนุญาตโดยวิธีการส่งข้อความไปใต้คลิปเขาว่าเขายังไม่ทันตอบเลยขออภัยนะคะน้องเลิฟน้องเจนชอบดูเขาสามีภรรยาอันนี้เป็นของแม่ส้มเองมาเดี๋ยวชิมของแม่ส้มเองก่อนนี่ค่ะอันนี้จะมีกลิ่นมะม่วงเลยค่ะอันนี้คือสูตรที่บ้านกินนะคะไม่อยากแบบอันนี้อร่อยจริงค่ะแต่ละสูตรอร่อยแต่ของน้องเขาอร่อยนะคะกินกับนี่จ้ะปลาแห้งคุกอันนี้ก่อนตุยเยอะๆเลยกว่าจะได้กินพูดเยอะขออภัยนะคะของเขาใส่ปลากรอบมาด้วยจ้ะชอบอ
ผ็ดกว่าน้ำพริกเจ้าอื่นที่แม่ส้มสั่งมาเจ้าอื่นจะไม่ค่อยเผ็ดขอบอกเผ็ดเผ็ดเผ็ดก็ยังไม่เผ็ดอันนี้เผ็ดจริงค่ะผสมเพราะตาแดงของเขาจะไม่เปรี้ยวจะเป็นเผ็ดนัวไม่เค็มมากแต่ของแม่ส้มนี่ตักออกมามีแต่มะม่วงค่ะถ้าใครดูแม่ส้มก็จะรู้เนาะว่าแม่ส้มชอบเปรี้ยวกินกับปลาย่างใหม่ๆขออนุญาตชมน้องหน่อยนะคะแม่จิ๊กน้ำพริกอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะหาว่าชมแต่ของเลิฟเจนเดี๋ยวน้องน้อยใจอร่อยมากเลยค่ะแม่จิ๊กเข้ากันนอนเสร็จได้แต่ขออภัยนะคะเสียงเครื่องบินตุยมาเยอะๆค่ะโบไปที่ข้าวเพื่อเป็นความไม่ให้น้อยใจเราก็เอาของน้องเราใส่ผสมไปเลยจ้ะอย่างนี้เลยให้แดงฉานกันไปเลยเพื่อนๆชอบนี่จ้ะอ
ขออภัยค่ะเพื่อนๆบอกอย่าเอาช้อนรูดอย่าเอาฟันรูดช้อนมันเสียวฟันตอนเด็กๆอะค่ะเอาไปคลุกข้าวกินกับผัดใบปอเพื่อนๆใบปอที่เขามาผัดกับกระเทียมอร่อยมากๆแล้วก็มีปลาช่อนแดดไม่ต้องกินอะไรกินแค่นั้นครับมีปลากรอบห
นี่ค่ะเพื่อนๆไปหาซื้อน้ำพริกตาแดงปลากรอบมาทานก็ได้นะคะถ้าใครอยากกินส่วนอันนี้น้ำพริกตาแดงของแมจิกไม่มีขายค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ